พิธีเปิดมือยูสามตั้งเตะตั้งเตะก็โตสวัสดีครับยอดกฤษณาใครเนี่ยยังเดี๋ยวแป๊บเดียวหลังขาไม่บอกเลยครับพี่วันนี้ไม่เหมือนวันนั้นหมดแม่น้องพร้อมดูมือครับพี่วันนี้ผมบังเกิดแม่หมดไหมวันนี้หมดไหมบังเกิดแม่ตอนที่หมดตั้งแต่ยุคไหนครับน้องชายก็ยุคสี่ครับยุคสี่ครับเป็นไงบ้างวันนี้เกมดูเสียดายมวยต่อยง่ายมวยต่อยง่ายวันนี้นะในเขาวันนี้เนี่ยเดือนนี้ก็เป็นพอเวลาเป็นตัวเด่นมันยุคสี่ก็มันไม่มีเสียวพอฉีดแสนเป็นไงนั่งดูเกมไหมชกก็เสียดายเสียยกที่หรอไหมใช่ยกมันไม่เลยเป็นเขาเลยเปย์ไม่มาทุกพ่อยกหน้าเปย์มาเพื่อนวันนี้จุดผ้าเลยนะผ้ายกไหนผ้าจับกันโยกกับการโยกผ้าเนี่ยไม่เหมือนไฟกับที่เจอเสือบุกเลยนะไม่ถ้าเราตีตะกี้นะเขาไม่มีอะไรเลยแต่เราไม่ตีเลยอาชีพเป็นแสนเลยนะครับพูดถึงคู่ชกเลยครับวันนี้คู่ชกมาเป็นไงบ้างมาเข่งมากอยากแก้มือไหมอยากต่อยง่ายเรารู้แล้วนะว่าเขามีอะไรนะหนึ่งเขาไม่มีเราจะไม่มีทัดดีใหม่เขาก็ไม่เอาอะไรนะยากมากแล้วน้ำหนักวันนี้เป็นไงบ้างครับน้องดีกว่าถ้าเขาแก้ผู้ชอบน้ำหนักเต็มน้ำหนักนี้เลยนะวันนี้จุดไหนเลยที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขครับก็การแข่งขันตกไปหน่อยนี้ตกเลยนะยืดยืดบอลนะยืดยืดบอลก็สองแรกวันนี้ทำไม่สำเร็จอยากขอโทษใครบ้างเขาโดนตรงนั้นเขาก็ไม่เอาแล้วทำไม่สำเร็จอยากขอโทษใครบ้างครับขอโทษทีมงานขอโทษเพ็งยูโรด้วยครับที่ทำให้ผิดหวังครับหมายเอฟซีช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับน้องเดี๋ยวเราไล่ไปเรื่อยก็ขอโทษกับที่ไฟนี้ทำให้ผิดหวังครับไฟหน้าจะไม่ดีกว่าเดิมครับโอเคครับก็เป็นกำลังใจให้ครับน้องนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของทางด้านยอดกฤษดานะครับก็เดี๋ยวรอผู้ชนะก่อนนะครับทางด้านคงเดชนะครับตอนนี้น่าจะขึ้นไปรับอาชีพอยู่นะครับคู่นี้นี่ถ้าแก้มือนี่ก็ถือว่าต่อยกันได้สนุกนะครับก็ผัดกันหมดนะฮะคู่นี้ก็เดี๋ยวรอผู้ชนะสักคู่นะครับเอากลับบ้านไปเอาขึ้นไปเดี๋ยวครับน้องชายโอ้เป็นไงบ้างวันนี้ทำให้เสียวเลยยก4ยก3หรือยก4นะยก3ครับแล้วสองเข้ากลางหัวครับตอนนั้นเป็นรองด้วยแล้วรู้สึกไงยก4กับยก5กระทันเดินแล้วเดินสองเลยไม่กลัวพี่เลี้ยงสั่งแล้วว่าอะไรบ้างสบายเดินตัดขาไปมัดล็อกตัดขาแล้วตอนมัดไอตอนที่พี่เลี้ยงชี้หน้าแล้วหันมายิ้มเนี่ยเรื่องเพราะอะไรฮะก็กำดันอยู่ครับอ๋อก็คือยิ้มสู้ไว้อ๋อยก5นี่ได้จังหวะต่อยหมัดลูกนั้นนะตรงเชือกเลยโอ้โหโล่งเลยไหมครับมั่นใจเลยไหมมั่นใจครับหมดไหมวันนี้ก็หมดแล้วครับหมดตั้งแต่ยกไหนมายก4เนี่ยครับยกเดียวหรือยก5ครับก็เดินแล้วปลายยกเดียวปลายยก4เหมือนกันนะถ้าไม่ได้หมัดนั้นน่าจะเหนื่อยอยู่เนาะคู่นี้นี่แก้มือได้ไหมเนาะแก้มือถ้าเขาจะแก้มือได้น้ำหนักนี้โอเคไหมถ้าแกมือก็น้ำหนักเดิมเลยเนาะวันนี้นี่ปล่อยกันได้สนุกนะวันนี้มีจุดไหนที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขไหมก็ผมต้องก้าวขาเสริมเตะลึกๆครับเพราะว่าผมยังกันโดนเตะอยู่แล้วต้องขยับเข้าไปให้ชิดวันนี้เนาะวันนี้ผิดทรงไหมผิดทรงมากเราชกในกรุงเทพมากี่ไฟแล้วสามไฟแล้วสามไฟผลเป็นไงบ้างครับชนะสองครับแพ้น็อกหนึ่งครับแพ้น็อกนี่คือครั้งแรกเลยใช่ไหมครั้งที่สองนี่ก็ชนะเลยนะอันนี้3นี่ก็พลิกชนะอัดฉีดเท่าไหร่เนี่ยวันนี้35ครับโอ้โหพอใจไหมเนี่ยพอใจแล้ววันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับอยากจะขอบคุณพี่น้องทางบ้านครับขอบคุณที่กำลังใจให้ครับไฟหน้าจะทำให้ทุกที่อย่างนี้ครับมีอะไรฝากถึงพี่บอลมหาชัยไหมครับขอบคุณมากที่ได้ค่าเงินค่าฉีดให้ผมอันนี้ใครให้เนี่ย30,000ก็พี่เซียนมวยข้ามบนครับวันนี้เราใช้ชื่ออะไรครับ
ช้ชื่อมังไอคงเดชครับชื่อคงเดชไอพิยาฟันฟ้าเพราะอะไรครับทำไมเปลี่ยนจากแสงชัยมาใช้คงเดชเพราะว่าสัญญาที่ขาดเก่าครับแล้วเขาจะแม่ไปครับแล้วลูกพี่ไปซื้อมาครับลูกพี่ไปซื้อมาก็เลยเปลี่ยนชื่อฝาก FC ช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับไฟหน้าช่วยติดตามด้วยครับไฟหน้าจะทำให้ดีกว่าเดิมโอเคครับก็เป็นอย่างแสดงความดีด้วยครับลูกชายมา 30,000 บอกให้เดินหน่อยติดใจเยอะเพราะว่าเขาไม่ไหวแล้วให้ออกซ้ายครับผมให้ออกซ้ายเตะซ้ายนะครับครับผมใช่จะติดตัวตลอดเพราะว่าร่างกายเราก็โอเคครับใช่น้ำหนักกำลังพอดีครับสมบูรณ์ร่างกายก็ต้องไปกับผู้อีกเยอะครับเยอะเลยใช่ไหมใช่มุ่งยืนมวยยังไม่แน่นะครับพี่บอลมาใจเขากลับมาอ้าวครับอาชีพเท่าไหร่ล่ะไปเนี่ยก็วันนี้ขอบคุณเจนมวยทุกท่านนะครับที่อาชีพมาให้กับคุณเดชนะครับ30,000 บาทครับ30,000 บาทเนาะจำไม่ได้ใครอาชีพให้อ่ะเชียร์อะไรครับจำไม่ได้เลยไม่ได้ไม่เป็นไรนะแต่ก็พี่บอลมาใจบอกว่าโชว์เต็มที่ไปทางไม่ว่าครับทำเป็นหน้าที่เต็มที่ครับฝากไปมวยนะครับคุณเดชครับครับคุณเดชรอบสามครับรอบสามมันเกิดอะไรขึ้นแขนเริ่มล้าแล้วครับแขนเริ่มล้ายกสามโดนเตะแขนแล้วมันมีจังหวะหนึ่งที่เราหงายเงือกไปแล้วก็เหมือนกับเมาอ่ะมันโดนเตะกันคอแล้วก็โดนใส่การตกการตกครับตอนนั้นเป็นเบอร์เลอร์หน่อยแล้วเราคิดยังไงมันกลับมาได้เหรอเพราะนั้นเห็นมีอาการแล้วอ่ะคิดว่าพี่พ่อมาเชียร์เราเชียร์เยอะวันนี้พ่อมาด้วยครับพ่อมาด้วยคือจะร่วมไม่ได้แล้วลูกพี่บอกว่าถ้าไม่สู้อยู่กูไม่ได้พี่บอลมาใช้บอกเลยถ้าเลยไม่สู้แล้วจะใครลูกพี่บอลมาใช้บอกเลยถ้าไม่สู้อยู่กูไม่ได้โอ้นี่คือใจมาก่อนเลยใช่ไหมโดนเต็มแม่ลูกนะโดนเต็มแม่เต็มไฟติดแล้วสองเลยสามแล้วครับวันนี้ก็จะเป็น4ลูกพี่ใช่ครับน้ำหนักดีสุดคนนี้เท่าไหร่19 83หมุนด้วยนะแล้วจากพวก3มาแล้วเนี่ยลูกพี่สั่งเดินตอนนั้นเราเป็นไงบ้างอ่ะก็ว่าคิดกับการสู้ครับแต่โดนไม่กลัวแต่โดนอะไรก็ไม่กลัวได้เลือดออกมาแล้วมันบ้าใส่ก็เลยมีกำลังใจขึ้นมาครับนี่คือกำลังใจสำคัญนะอายุเท่าไหร่น้อง17 ปีเรียนที่ไหนเนี่ยเรียนมาที่ไหนวัดจิ๋งฮะวัดจิ๋งโอ้เราเป็นลูกศิษย์อาจารย์หลวงพ่อเนี่ยใช่หลวงพ่อโอ้โหขอบคุณทุกท่านเนาะขอบคุณเจ๊ดีแล้วก็พ่อแม่แล้วก็คุณพี่บอลด้วยคุณล้อปากไงนะครับขอบคุณเสื้อนะครับวันนี้ผมทำดีที่สุดครับใช่ได้ถึงจะทำดีวันนี้อยากให้ผมนี่ฮะ